ตอนนี้ยังรู้สึกค้างอยู่เพราะว่าเพิ่งออกมาจากโรงครับก็สนุกมากครับในเรื่องนี้ก็คือก็มีคุณแม่มาก็คือมิเชลไฟเฟอร์เพราะว่ามิเชลไฟเฟอร์กับไมเคิลดักลาสเขาก็เป็นนักแสดงอาวุโสอยู่แล้วก็เจ๋งดีที่แบบมีรุ่นแบบอาวุโสแล้วก็มีรุ่นใหม่ด้วยครับเกินความคาดหวังมาพอสมควรเลยเพราะว่าตอนแรกก็จะเป็นแค่หนังก็กลัวขำๆแต่พอดูแล้วกลายเป็นหนังแอคชั่นที่มีความลุ้นระทึกมากๆเลยนะฮะเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยนะฮะถ้าใครที่อยากจะรู้คำตอบนะฮะหลังจากที่คุณดู Infinity War มาแล้วเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคุณได้คำตอบอย่างแน่นอนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับความฮาแอคชั่นจัดเต็มและเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับบนจอ IMAX เนี่ยนะฮะขยายสัดส่วนขึ้นไปอีก 26% เนี่ยทำให้ภาพเนี่ยนะฮะเห็นเยอะกว่าระบบอื่นนะฮะแล้วก็อลังขึ้นไปอีกนะครับผมใจไม่ต่างกับ Marvel เรื่องอื่นๆเลยคือว่าประทับใจมากสนุกมากตื่นเต้นตลอดคือปกติจะแบบตื่นเต้นแล้วจะน้อยๆแบบไม่ค่อยชอบดูหนังตื่นเต้นแต่นี้คือแบบตื่นเต้นแล้วแบบสนุกมากลุ้นมากลุ้นจนแบบจบเรื่องก็ยังลุ้นอยู่ค่ะหนังเรื่อง Ant-Man ครั้งนี้ก็ตลกแอคชั่นนะครับก็เป็นหนังที่คลายเครียดเป็นการเทคเบรกจาก Infinity Warพอสมควรเลยครับเป็นหนังเรื่องนึงของ Marvel ที่น่าติดตามครับเพราะว่ามีทั้งแอคชั่นแล้วก็มีทั้งความฮาเข้าไปก็อยากให้ทุกคนติดตามนะครับเนื้อเรื่องก็ทำออกมาได้ดีครับผมเป็นหนึ่งในหนัง Marvel ที่น่าติดตามแล้วก็มีมุกตลกสอดแทรกเป็นเหมือนหนังฮีโร่ที่รวมความฮาแล้วก็รวมสายแอคชั่นไว้เยอะมากครับภาคนี้เนี่ยมีการเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาจากภาคแรกเยอะไม่ใช่แค่เป็นหนังครอบครัวดูสบายใจคือมันเป็นหนังฟีลกู๊ดแต่ว่าเราจะได้เห็นฉากแอคชั่นที่ดูครีเอทขึ้นการเล่าเรื่องที่ดูมีมิติมากขึ้นครับที่สำคัญคือยังตลกไม่แพ้ภาคแรกแน่นอนครับผมรู้สึกว่าภาคนี้ดีกว่าภาคแรกมากๆถ้าเรียกให้เป็นคะแนนก็จะเป็น11/10ไปเลยค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังครอบครัวที่เป็นทั้งโรแมนติกดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นไซไฟคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะคะก็อยากให้ทุกๆคนได้มารับชมกันนะคะขอบคุณค่ะโคสนุกครับผมฮาทุกมุกบอกเลยว่าเป็นหนังที่เกรียนมากแล้วก็ชอบมากเลยฮะสนุกมากแล้วก็ตื่นเต้นโอ้ยผมลุ้นทุกฉากเลยอันนี้เรื่องจริงมันมากฮะต้องเรคคอมเมนต์ให้มาดู